จากนี้ไปนะให้เรามาสร้างบารมีนะขันติบารมีความอดทนวิริยะบารมีความเพียรอธิษฐานบารมีนะให้เราอธิษฐานว่าเราเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมวิริยะบารมีให้เราปรารภความเพียรเพียรที่จะชนะใจตัวเองนะให้มีเมตตาบารมีตอนนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้ใจเราเป็นบุญนะมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาแปลว่าวางเฉยตอนนี้อากาศร้อนฝนตกนะเราก็หลบเข้ามาในโบสถ์เนี่ยคนเยอะนะเสียงกระแอมกระไอเสียงก้องเราก็อดทนไว้อุเบกขาไว้มีปัญญาบารมีปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เรามาทำสมาธิจากนี้ไปให้เรามาสร้างบารมีจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายให้ตรงยืดกายไว้เหมือนเราเห็นหลวงพ่อโตนั่งหลังตรงอกพายไหล่พึงเราก็ยืดอกไว้ตั้งคอตรงๆไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เราอาจหาเรื่นเริงมาปฏิบัติธรรมแล้วให้เรามีจิตใจเข้มแข็งบุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมาเห็นหน้าตาตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าตนเองไว้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงจัดท่านั่งให้ดีกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญจากนี้ไปทำใจให้สงบทำใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติทันอารมณ์ตัวเองเรานั่งหลับตาแต่ใจของเราไม่หลับนะใจเรามีสติเป็นเครื่องตื่นใจจะคิดอะไรเราก็มีสติคิดนึกอะไรเราก็มีสติเป็นเครื่องกั้นจากนี้ไปเราก็ทำสติอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้า
ภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทจะคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาเราอย่าปล่อยใจคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานปรารภความเพียรเราต้องอดทนจะหนาวจะร้อนเราก็อดทนไว้ใจเรา ใจของเราขี้เกียจขี้ค้านเราก็เปลี่ยนใจให้ใจเรามีความภาคความเพียรมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสู้กับใจตัวเองใจร้อนแล้วก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็มาปฏิบัติทำใจให้สงบทำใจให้สงบโดยการที่เรามีสติเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทใจชอบคิดนึกอะไรเรามีภาวนามีสติก็มาเห็นอารมณ์ตัวเองคิดนึกเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เหล่านั้นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเราก็ตั้งหลักตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเอากายเป็นฐานร่างกายนี้เป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยนิวรธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นทินนะมิทะความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนเป็นนิวรธรรมเราก็ต้องสู้กับนิวรทำใจให้มีภาวนาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปราลบความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนไว้เรามาใหม่ๆใจร้อนเราก็ต้องอดทนใจเราไม่สงบเราก็ต้องอดทน
สู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเจ้าของทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานอย่าปล่อยใจให้คิดนึกไปถึงอดีตนะเรื่องเก่าผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปนะกังวลไปสู่อนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็เห็นใจตัวเองชอบคิดชอบนึกเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดเราก็ปฏิบัติทำใจให้อยู่กับปัจจุบันตามความเป็นจริงขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นเราปวดเราเมื่อยนะเราก็ต้องทนใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของน้อมเข้ามาดูกายน่าเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงปรารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวางใจให้เป็นกลางนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทยึดหลักภาวนาไว้อย่าเบื่อหน่ายนะอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ให้เรายกจิตยกใจเข้มแข็งอดทนไว้เรามาสร้างบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเราก็มาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลม อานาปานสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจะมีเสียงก็ดีมากระทบก็ดีเราได้ยินเสียงแล้วก็วางเฉยอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีนะเราก็อดทนไว้เรานั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนะเราก็ต้องอดทนนั่งแล้วคิดนึกมากมายแล้วก็มีสติรู้เท่าทันมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็มีสติรู้ทัน
นั่งนั่งหลับตาให้ตาสติระลึกได้ให้ตาสมาธิมีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็มีปัญญาเหมือนแสงสว่างเราก็จะไม่นั่งหลับมีความรู้ความเห็นเห็นกายเห็นใจขณะนี้เราก็ภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโท5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็ยึดหลักให้ใจเราสงบปวดเมื่อยก็ต้องทนคิดนึกอะไรเราต้องมีสติมาเห็นกายเห็นใจเราต้องพยายามปรารภความเพียรไว้อย่าประมาทอย่าปล่อยใจพอเราเผลอใจก็คิดนึกล่องลอยไปที่อื่นเราก็ทำสติให้ทันอารมณ์ตัวเองคิดนึกอะไรเราก็เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเราก็เห็นอารมณ์ความคิดนึกเกิดดับแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นทำใจอยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นนะกามฉันทะคือกามคุณติดยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสให้เราระลึกได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในกามคุณทั้งหลายใจที่ทุกข์ร้อนมีอารมณ์อาฆาตพยาบาทปองร้ายเรียกว่านิวรธรรมพยาปาทะนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ร้อนใจคิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็มาสู้กับใจตัวเองมาเห็นใจคิดนึกพยาบาทอาฆาตแล้วก็พิจารณาดูใจร้อนพยาบาทอาฆาตก็มาเผาใจตัวเองไม่ได้ทำร้ายใครเลยเวลาเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาอารมณ์คิดนึกพยาบาทก็มาทำร้ายใจเราเองพอเรามาทำสติทำสมาธิอารมณ์ความคิดนึกพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเปลี่ยนใจเราได้ชนะใจเราได้ให้เราโอโหสิกรรมให้เราแผ่เมตตาให้เราเห็นความเป็นจริงว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทปองร้ายทำร้ายใจเราเอง
พอเรามานั่งสมาธิใจก็เย็นได้ใจก็สงบได้บุญอะไรไม่เท่ากับบุญทำสมาธิเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้เปลี่ยนจากร้อนทำให้สงบได้เรามีสติมีสมาธิเราก็มีปัญญาด้วยวิจิกิจฉาคือนิวรธรรมความลังเลสงสัยนั่งแล้วก็ไม่มั่นใจนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายนะคับแค้นใจไม่มีความสุขความสงบเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองสังหารนิวรณ์ห้าให้หายใจชอบคิดนึกอะไรไม่เป็นประโยชน์เราก็กลับใจให้ใจเราอยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องคิดนึกอะไรไม่สงสัยในการปฏิบัติให้เราปฏิบัติธรรมเห็นเองเห็นกายเราสงบเห็นใจคิดนึกเราก็มีสติเห็นความคิดนึกดับไปนิวรธรรมเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นเรามาปฏิบัติธรรมสังหานิวรณ์ห้าให้หายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี่เองในหลักปฏิบัติธรรมเราก็มั่นใจเห็นกายตัวเองสงบกายก็เป็นบุญเห็นวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญมาเห็นใจเจ้าของใจก็เป็นบุญอุทธัจจะอุทกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็อยู่ในนิวรณ์ห้าเช่นกันความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำให้เราไม่สงบเราก็ต้องยึดหลักขันติความอดทนไว้ไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราก็จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้ใจไม่สงบเราก็ทำให้สงบใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจที่ไม่ดีเราก็มาเปลี่ยนใจทำใจให้ดีฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมจะเข้มแข็งอดทนทนหนาวทนร้อนทนกับความคิดนึกความฟุ้งซ่านรำคาญใจคนมีธรรมะก็สงบได้คนปฏิบัติธรรมก็ทันอารมณ์ตัวเองนั่งสงบเดินสงบคิดนึกอะไรก็สงบทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับกายกับใจเห็นว่าเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนั่งหลับตามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรทำใจของเราให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั่งแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกรรมฐาน5มูลกรรมฐานแล้วก็น้อมมาปฏิบัติธรรมเกศาผมโรมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บ
โลมาขนเกสาผม5อย่างกรรมฐาน5เป็นมูลกรรมฐานไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนคนมีความรู้ไม่มีความรู้กรรมฐาน5ปฏิบัติได้ทุกคนธรรมะเป็นของกลางๆมาเก่ามาใหม่ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกันเกิดสติเกิดปัญญาทำใจให้เป็นบุญได้แล้วก็น้อมมาปฏิบัติเกสาผมเกสาผมซึ่งผมตนเองอยู่บนศีรษะมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นเราไม่สระไม่ล้างตนเองก็รังเกียจเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเส้นผมเส้นเดียวนะร่วงหล่นที่ไหนคนก็รังเกียจของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีเหมือนกันเป็นของปฏิกูลนะเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาดูหลับตาเห็นเส้นผมตนเองเกสาผมเกสาผมมีสีมีกลิ่นมีสันฐานอย่างไรแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนกำหนดดูพิจารณาให้เป็นกรรมฐานเกสาผมเกสาผมเห็นเส้นผมตนเองตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเราก็กำหนดดูโลมาขนโลมาขนเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาเรายึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้กำหนดดูโลมาขนโลมาขนน้อมเข้ามาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บจากนี้ไปเราก็ตั้งหลับตาน้อมเข้ามาดูเล็บมือเล็บมือที่มือขวานิ้วโป้งหัวนิ้วโป้งจะมีปลายเล็บจะเห็นเล็บตนเองหัวนิ้วโป้งมือซ้ายก็ดีแล้วก็หลับตาน้อมเข้ามากำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตายาวแล้วก็ตัดยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วเราก็เหยียบย่ำเอาไปทิ้งกลายเป็นดินกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บเราตั้งแต่เกิดมาเล็บก็งอกยาวออกมาเท่าไหร่เราไม่จดไม่จำตัดแล้วก็ทิ้งไปเราก็ไม่ได้หวงแหนอะไรตัดแล้วก็กลัวปนเปื้อนไม่กล้าตกลงไปในภาชนะอาหารเพราะรู้ว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเวลานี้เราก็นั่งหลับตาน้อมมาดูน้อมมาเห็นพิจารณาไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บให้เห็นตามความเป็นจริงเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามเล็บเป็นอนิจจังไม่เที่ยง
และเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานนะอยู่กับเราไม่ถึง100ปีเดี๋ยวเราต้องหมดลมตายไปเล็บก็เอาไปเผาไม่เหลืออะไรนะเล็บเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะยาวเราก็ตัดตัดเราก็ทิ้งไปนะอะไรที่ยาวเราก็ตัดทิ้งไปอารมณ์ที่เราพยาบาทอาฆาตเกลียดชังนะไม่ชอบใจนะเราก็เก็บมายาวนานยึดเอาไว้ยาวนานเวลานี้เรานั่งหลับตาเห็นเล็บเล็บยาวเราก็ยังตัดความอาฆาตปองร้ายพยาบาทมันยาวนานเราก็มีปัญญานะตัดทิ้งไปบ้างคิดอะไรที่เป็นความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราก็นึกถึงเล็บนะเล็บเราก็ตัดอาฆาตพยาบาทปองร้ายความโกรธเราก็ตัดบ้างนะตัดไปจากใจเราคนนั่งสมาธินะก็เกิดสติเกิดปัญญานะคนที่เราโกรธเขาก็มีเล็บมีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนตัวเราก็ไม่มีนะตัวเขาก็เหมือนกันไม่ต่างกันเราไปหลงไปยึดว่ามีเรามีเขานั่นเองคนนั่งหลับตาก็เปลี่ยนใจตัวเองได้นะใครโกรธเราก็ไม่โกรธใครอาฆาตเราก็เมตตาอโหสิกรรมนะมาเห็นเล็บตัวเองแล้วมีประโยชน์มาเห็นเล็บตัวเองแล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้เราตั้งใจกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีใช้ตาสติใช้ตาปัญญาน้อมเข้ามาดูพิจารณาให้มากนะพิจารณาให้มากเห็นเล็บตนเองทันตาฟันทันตาฟันหลับตาของที่อยู่ในปากนะทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากเป็นซิกซี่ฟันบนฟันล่างฟันที่เราแปรงฟันทุกวันก่อนนอนเราก็แปรงตื่นนอนเราก็แปรงแปรงตั้งแต่เกิดจนวันนี้นะแปรงสีฟันหมดไปหลายอันยาสีฟันหมดไปหลายรอบน้ำที่เราใช้บ้วนปากมากมายฟันก็ยังไม่สะอาดนะฟันก็ยังมีกลิ่นนะอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดอยู่กับเศษอาหารมีกลิ่นฟันก็มีสีนะสีของฟันน่ารังเกียจต้องคอยแปรงนะมีสีมีกลิ่นนะฟันก็ยังผุก็ยังพังแปรงฟันทุกวันดูแลอย่างดีเวลาผุต้องไปหาหมอถอนทิ้งอีกถอนแล้วหมอก็ไม่เอาให้ใครใครก็ไม่อยากได้ตัวเองก็อยากถอนทิ้งไปกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากนะให้เราเห็นน้อมเข้ามาใช้ตาสติตาปัญญาเห็นฟันภายในปากมีสีมีกลิ่นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เลยนะตอนเราเกิดมาไม่มีนะพอเราโตขึ้นมาเริ่มจะมีฟันน้ำนมพอฟันน้ำนมหมดไปฟันแท้ก็ขึ้นมาทุกวันนี้ฟันแท้ก็หายไปกลายเป็นฟันเทียมเสียอีกนะตัวเราก็เหมือนกันนะไม่นานก็แก่ก็เจ็บไม่นานก็ต้องถอนทิ้งไปเอาไปเผานะเหมือนกับฟันนะไม่นานเราก็ต้องเหมือนกับฟันแน่นอนผุพังนะแล้วก็ถูกถอนทิ้งไปตัวเราก็เหมือนกันเก
เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็อยู่ไม่นานหมดลมเมื่อไหร่ฟันอยู่ในปากเขาก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปฟันก็ไม่มีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความโลภที่เรายึดไว้มากมายสมบัติที่เราหลงว่าเป็นของเรามาเห็นฟันภายในปากสติปัญญาก็มาอบรมสอนใจแล้วของอยู่ในปากเราหวงแหนยึดว่าเป็นเจ้าของสุดท้ายแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ทรัพย์สมบัติใดๆนอกกายนอกใจนั้นเราไปหลงยึดว่าเป็นของเราเราก็มีความทุกข์มากมายแบกไว้ยึดไว้แล้วเราก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองพอเรามาเห็นฟันภายในปากธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจเจ้าของเห็นฟันภายในปากเราก็ใจก็สงบได้อะไรเสียก็เสียไปอะไรหมดก็หมดไปแต่ใจเราไม่เสียใจเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นฟันถอนไปแล้วหมดไปแล้วเราก็ไม่เสียใจของข้างนอกเสียไปแล้วหมดไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใจตอนเราเกิดมาก็ไม่มีตอนเรามีเราก็ได้เห็นได้จับจากทิ้งไปแล้วเหมือนฟันในปากก็ถอดถอนทิ้งไปแล้วเราก็ไม่เสียได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรายึดไว้ไม่ได้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นธรรมะสอนใจตนเองเป็นธรรมะที่เรามาปฏิบัติแล้วมีความรู้ความเห็นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเรามาพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญามีความโลภเราก็มีสติมีปัญญาเราก็เห็นความโลภเป็นทุกข์เราก็ถอดถอนออกตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะว่าร่างกายมีผิวหนังถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกนะที่เรานุ่งห่มผ้าก็กันลมกันแดดกันฝนกันแมลงมาไต่มาตอมมากัดร่างกายของเรามีผิวหนังตะโจหนังตะโจหนังเป็นของบอบบางถูกมีดถูกของมีคมผิวหนังก็ฉีกขาดเราหกล้มผิวหนังก็ถลอกเราดูแลรักษาอย่างดีตอนหนุ่มตอนสาวผิวหนังก็ดีพอเราแก่เฒ่าชราผิวหนังก็ย่อนยานกลายเป็นของไม่ดีเสื่อมไปความเป็นจริงเราก็เป็นเช่นนั้นร่างกายของเราเป็นอนิจจังร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นอนัตตาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตนเองอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่ทุกวันผิวหนังก็ยังมีกลิ่นเสื้อผ้าก็มีคราบมีคายต้องซักทุกวันตนเองก็รังเกียจคนอื่นเราก็รังเกียจไม่ว่าของใครเหมือนกันเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามพอนั่งหลับตากำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังที่หุ้มกายเราเป็นอย่างไรให้เราเกิดสติเกิดปัญญาให้เราเห็นผิวหนังตนเองเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ถึงร้อยปีไม่คงทนเป็นอนัตตาเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังกลายเป็นดิน
พิจารณาอนุโลมปฏิโลมปะโจหนังน้อมเข้ามาดูผิวหนังทันตาฟันมาเห็นฟันภายในปากณขาเล็บน้อมมาดูเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายเกสาผมเส้นผมของตนเองเป็นมูลกรรมฐานเป็นกรรมฐานห้าพระภิกษุบวชแล้วอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานสามเณรบรรพชาอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานเหมือนกันญาติโยมมาบวชเนกขัมมะพระภิกษุเป็นอาจารย์ก็ให้กรรมฐานปัญจกรรมฐานมีทุกคนเหมือนกันธรรมะเป็นของกลางๆเกสาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาฟันปะโจหนังทำให้เราใจสงบทำให้เราใจดีราคะโทสะโมหะก็จะได้น้อยลงใจก็จะได้เย็นสติปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมให้เราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เกิดอุบายอันแยบคายเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนสติปัญญาเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีสมาธิมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นสอนใจตนเองคนทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างเราก็จะได้ดับทุกข์ได้ทุกข์เกิดที่ใจเรามีตัณหามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเราก็มาทำสติทำสมาธิที่คลายออกความยึดมั่นถือมั่นก็จะได้น้อยลงเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเวลานี้เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งจากนี้ไปเราก็พิจารณาร่างกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ลอกออกไปเอาผมแยกออกไปเอาขนแยกออกไปเอาเล็บแยกออกไปเอาฟันแยกออกไปเป็นกองกองแล้วก็ลอกผิวหนังออกร่างกายเราก็มีเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นก็ไม่ต่างอะไรกับในตลาดเราก็เห็นเนื้อเอ็นของหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันเอาผิวหนังออกแล้วก็มีเนื้อมีเอ็นเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเวลานี้เรานั่งอยู่อาศัยโครงร่างโครงกระดูกมาเป็นโครงเราก็จะนั่งเป็นทรงเป็นรูปร่างถ้าเราไม่มีโครงร่างโครงกระดูกร่างกายเราก็กองเหมือนกับเสื้อกองเอาไว้งั้นตัวเราก็ต้องมีโครงร่างโครงกระดูกเวลานี้เราลองหลับตาน้อมมาดูศีรษะของเราก็มีหัวกะโหลกตาของเราก็เป็นหลุมลึกลงไปจมูกที่โด่งมาก็ไม่มีความเป็นจริงก็เป็นโพรงลึกเข้าไปอีกขากรรไกรบนขากรรไกรล่างหลับตาน้อมเข้ามาดูกระดูกก้านคอเป็นข้อๆต่อกันมากระดูกไหปลาร้าทั้งซ้ายทั้งขวาก็ดีกระดูกแขนขวาแขนซ้ายกระดูกมือ
มือขวามือซ้ายนิ้วมือนิ้วซ้ายน้อมมาดูเห็นโครงร่างโครงกระดูกในร่างกายตนเองเห็นร่างกายของเราเป็นซี่โครงเป็นซี่นะกระดูกสันหลังก็เป็นข้อๆร้อยรัดไปถึงก้นกบนะไปถึงขาไปถึงหัวเข่าไปถึงแข้งเท้าของเราก็มีกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าแล้วนั่งหลับตาลองน้อมเข้ามาดูร่างกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกนะเห็นตัวเองก่อนคนอื่นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนคนอื่นนะวันนี้เราไม่เห็นวันข้างหน้าคนอื่นเขาจะเห็นเอาเราไปเผานะเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็หมดไปเป็นขี้เถ้าไปนะวันนี้เราก็เห็นก่อนนะเห็นว่าตัวเรามีโครงร่างโครงกระดูกถ้าเราเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปภายในร่างกายของเราก็ยังมีหัวใจมีตับมีกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารยังมีอาหารเก่าอาหารใหม่ภายในลำตัวเรามีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความอบอุ่นเป็นธาตุไฟร่างกายของเราแท้ที่จริงแล้วประกอบด้วยธาตุสี่นะส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำไหลอาบส่วนที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุลมให้ร่างกายขับเคลื่อนนะมีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุมีดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็รวมเป็นร่างกายในตัวเรานี้เองเราก็อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นนะให้เห็นกายเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะให้เราเห็นอย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมใจร้อนเราก็ทำใจเย็นได้ใจที่ไม่สงบเราก็ทำให้สงบได้ใจที่ว่าเห็นว่าสวยงามเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่สวยงามใจที่เรายึดว่าเป็นสุขมีตัวมีตนเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะให้เรายึดหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งภาวนาแล้วเราก็เห็นกายเห็นใจใจเราสงบใจก็เป็นบุญเราพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็เกิดปัญญาความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงทิฏฐิมานะตัวตนความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงเมตตาเกิดขึ้นขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเนกขัมมะบารมีเมตตาปัญญาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีก็เกิดขึ้นจากการที่เรามาปฏิบัติบูชาสุขทุกข์ยังไงก็ต้องทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสจะปวดจะเมื่อยก็ต้องทนเอาเรามานั่งปฏิบัติธรรมนะเราก็ยึดหลักในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาคนนั่งหลับตาก็เห็นเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีมีสุขมีทุกข์อุเบกขาก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะใจของเราเป็นอย่างไรเวลานี้ถามใจตัวเอง
อย่าส่งจิตออกนอกเรานั่งสมาธิมาดูกายตัวเองอย่าให้ใจออกนอกกายอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นถ้าใจเราคิดถึงเรื่องอื่นคนนั่นคนนี้ใจเราก็เป็นทุกข์ให้เรามีสติรู้เท่าทันให้ระวังใจเจ้าของมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไประแวงใครระวังใจเจ้าของอย่างเดียวนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอดทนไว้มีความเพียรไว้อยู่ในหลักอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาพิจารณาใคร่ควรให้มากนะเรามาปฏิบัติธรรมมีอิทธิบาททั้งสี่พอใจในการปฏิบัติฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติเราต้องมีความเพียรจิตตะใส่ใจเราปฏิบัติธรรมเราต้องใส่ใจในการเจริญพระกรรมฐานมีสติมีสัมปชัญญะวิมังสาใคร่ควรให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ในกายในใจเรานะในปัจจุบันธรรมถ้าเราเห็นนะเราก็รู้ตามความเป็นจริงนะคน 8,000 ล้านก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเราก็จะได้ไม่มีทิฏฐิมานะถอดถอนออกนะเราก็มาปฏิบัติธรรมในอิทธิบาททั้ง4นะเป็นหลักธรรมให้เราเกิดความสำเร็จได้มีพละห้าศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสตินะระลึกได้มีวิริยะความภาคความเพียรมีสมาธิตั้งใจมีปัญญานะเป็นพละห้าเป็นองค์ธรรมปฏิบัติธรรมทุกครั้งก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเชื่อกรรมกลัวบาปคนนั่งสมาธิจะเชื่อกรรมกลัวบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตที่เป็นบาปก็จะกลัวนะจะเชื่อกรรมมีศรัทธามีสติมีวิริยะความภาคความเพียรขัดใจตัวเองละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนะมีวิริยะมีสมาธินะจะไม่หวั่นไหวจิตใจจะตั้งมั่นใครให้ไปทำบาปก็กลัวไม่ทำจะพูดไม่ดีก็กลัวไม่พูดแม้แต่คิดนะก็มีปัญญาคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดไม่ดีเราก็ลบละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบได้แต่นั่นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็มีองค์ธรรมมีอิทธิบาททั้งสี่มีพละห้าอินทรีย์ห้านะมีสติปัฏฐานสี่นะรวมแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานั่งหนึ่งชั่วโมงนะเราก็ได้อะไรที่เป็นธรรมะสอนใจเราเอาไปใช้ตลอดชีวิตได้นะใช้จนตายนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นวันนี้นะวันหน้าเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะได้ไม่เสียใจนะว่าเราได้มาทำสมาธิเกิดสติเกิดปัญญานะบุญกุศลที่เราทำก็พอสมควรกับเวลาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาดูกายตัวเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงมีสติมีสัมปชัญญะ
เหมือนมีกระจกเงาเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญสำรวจดูใจตัวเองสงบไม่สงบอย่างไรนะถ้าเราสงบแล้วเราก็จะทำให้ความสงบนะยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่สงบเราก็เห็นว่าใจเรารักษายากปฏิบัติยากเราก็ต้องหาทางปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมถึงความสงบนะเราก็ทำสมาธิเป็นนะพิจารณาเป็นเวลานี้เราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจากนี้ไปเราก็รวมจิตรวมใจน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระราชินีองค์สมเด็จพระราชินีนาถพระพันปีหลวงพระบรมสารีรัตน์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่เมตตาอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้มาปฏิบัติขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีหมู่ญาติมิตรก็ดีศัตรูหมู่มารก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปมาญญาให้กับหมู่สัตว์ทั้งสี่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญใจที่เป็นกุศลใจที่มีเมตตาเราก็มารวมจิตรวมใจแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
ราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยปกติเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศหนาวอากาศร้อนโรคโควิดก็ยังไม่หายประเทศหลายๆประเทศนะมีแต่เพิ่มขึ้นนะประเทศหลายๆประเทศเลยนะตัวเลขมีแต่คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นคนตายเพิ่มขึ้นดังนั้นคนเราทุกวันนี้ทางที่ดีนะปฏิบัติธรรมดีกว่านะคนทั้งโลกอิจฉาคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะไปที่ไหนก็เป็นญาติเป็นมิตรกันไปที่ไหนก็มีวัดนะนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะเราก็ถามตัวเองคนเขาว่าคนไทยมีความสุขเราหาความสุขนะเจอหรือยังนะถ้าเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกนะแล้วก็คิดว่าความสุขอยู่ข้างนอกคนทั้งโลกเลยนะ 8,000 ล้านคนเนี่ยแก่เจ็บแล้วตายเนี่ยเหมือนเทียนเนี่ยจุดไว้แล้วก็เปลวเทียนละลายแท่งเทียนแล้วก็หมดไปแท่งเทียนยังดีนะให้แสงสว่างก่อนที่จะหมดไปเราแก่เจ็บแล้วตายไปเนี่ยเราจะเหลืออะไรนะถ้าเราเป็นโควิดจะว่าไงก็ใส่ซิปนะเหมือนถุงอ่ะใส่ซิปแล้วก็รีบเอาไปฝังเอาไปเผาเลยนะก็จะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นทางที่ดีเราเกิดมาเนี่ยนะเราก็เอาร่างกายพ่อแม่มาสร้างความดีไว้ก่อนนะโรคโควิดหายไม่หายเราก็ไม่ประมาทแล้วนะปฏิบัติธรรมดีกว่านะปฏิบัติธรรมเนี่ย6ข้อนะ6ข้อเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์สั่งสอนพระภิกษุ 1,250 รูปนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ถึง 2,000 นะนั้น 1,250 รูปนี่หลักร้อยเองนะสอนมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้ว6ข้อมาวันนี้ก็ปฏิบัติได้นะข้อที่1ไม่พูดร้ายเนี่ยปิดปากดีแล้วไม่ต้องพูดนะไม่พูดร้ายนี่เป็นยังไงไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวนินทาทำได้ไหมข้อเดียวทำได้ไหมไม่พูดร้ายเนี่ยยากไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกคนเราพูดไม่เป็นนะพูดเป็นยังไงอ่ะพูดคำหยาบให้ตัวเองเป็นทุกข์ให้คนอื่นเป็นทุกข์พูดโกหกให้ตัวเองเป็นไฟคนอื่นเป็นไฟพูดส่อเสียดพูดเอาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่นทิ่มแทงตัวเองพูดเพ้อเจ้อพูดแล้วก็เลอะเลือนพูดแต่เรื่องไม่เป็นจริงพูดเป็นไหมล่ะ
แต่ถ้าคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นจริงนะสอนว่าไม่พูดร้ายพอเรามีสติขึ้นมาแล้วก็เอาลิ้นมาไว้ที่ใจแต่ถ้าเราใจไว้ที่ลิ้นนะเราพูดไม่เป็นนินทาเป็นไหมโกหกเป็นไหมด่าเป็นไหมคำหยาบพูดเป็นไหมใครสอนมีแต่คนบอกว่าพูดไม่ได้แต่ทำไมเราถึงพูดอ่ะก็แสดงว่าเราพูดไม่เป็นแต่ถ้าเราเอาลิ้นไว้ที่ใจเรานะมันคิดจะด่าเราก็ด่าไม่ได้จะพูดคำหยาบเราก็ถามใจเราว่าพูดดีไหมคำหยาบเราก็ไม่พูดจะนินทารู้จักนินทาไหมรู้จักนินทาไหมนินทาเป็นไหมนินทาเป็นหรือเปล่านั่นเนี่ยจำไว้นะนินทาคนอื่นนะเหมือนจุดไฟเผาตัวเองจำเอาไว้นินทาคนอื่นเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเผาใจตัวเองไอ้ไฟที่จุดเนี่ยไม่ได้ใช้มือจุดนะกรรมมันจุดขึ้นมาพอนินทาใครไปแล้วพอเรามีสติขึ้นมามันจะเสียใจว่าเราไม่น่าพูดคำนั้นออกไปเลยไปว่าเขาไม่ดีเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำคือกรรมของเขาสิ่งที่เราพูดเป็นกรรมของเราเขาดีไม่ดีเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเรานินทาเขาเมื่อไหร่จะเป็นจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เป็นกรรมของเรานะเราชอบไหมล่ะให้เขานินทาชอบไหมว่าทำไมเราถึงนินทานี่แหละเป็นกรรมที่เราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านสอนเริ่มข้อแรกเลยไม่พูดร้ายนะมุสาวาทาเวรมณี 2,000 กว่าปีแล้วแล้วก็จากนี้ไปแล้วก็บวชในขัมมะก็ลดละเลิกคำหยาบคำนินทาคำเพ้อเจ้อคำโกหกเราต้องหยุดไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายในที่นี้ก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียนะกายกรรมสามคนทุกวันนี้ไม่กลัวกันแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียไม่มีเมตตากันเลยนะทำร้ายกันแล้วไม่กลัวกันขโมยด้วยนะช่อโกงกันทุกวันนี้น่ากลัวโจรผู้ร้ายนะปล้นชิงนะมากมายไม่ทำร้ายในข้อที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นด้วยคนทุกวันนี้ไม่เห็นค่าของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะไม่กลัวผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ชอบใจซะด้วยนะเขาว่าเห็นโกงจับเป็นดอกบัวทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะสังเกตดูว่าคนจะมาบวชจะมีไหมถ้าคนไม่บวชจะมีไหมคนมาบวชก็ทำยากถ้าคนไม่บวชนี่ทำง่ายผิดลูกผิดเมียนี่กลายเป็นของง่ายไปทำแล้วเป็นทุกข์ทำแล้วเป็นภัยให้กับตัวเองก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยเห็นกงจับเป็นดอกบัวนะคนสมัยก่อนสอนจังเลยสอนให้คนเข้าวัดให้รู้จักดอกบัวให้รู้จักกงจับพ่อแม่เนี่ยเป็นดอกบัวพูดอะไรต้องฟังพ่อแม่เป็นดอกบัวสอนอะไรต้องเชื่อต้องทำทุกวันนี้พ่อแม่เนี่ยจะพูดจะสอนไม่ได้แล้วนะให้ไปเข้าวัดอย่างเดียวเลยเนี่ยลองคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกข์ข้อที่สามสำรวมในปาติโมกข์แปลว่าพระองค์เนี่ยสมัยที่พระองค์โอวาทพระปาติโมกข์พระภิกษุ 1,250 รูปพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอะไรเป็นบาปทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์อ
อะไรเป็นบุญให้ผลเป็นความสุขบาปเนี่ยมีลักษณะบาปมีลักษณะทำไปแล้วพูดไปแล้วมาคิดถึงภายหลังคิดทุกครั้งเป็นทุกข์ทุกครั้งบาปที่เราทำไปพูดไปแล้วเราทำเป็นลืมนะแต่บาปมันไม่ยอมลืมเรามันจะตามเหมือนเงาไปอยู่ที่ไหนหนีไปไหนหนีไม่พ้นนะแก่แค่ไหนมันก็จะเอาพอจะตายมันก็ยังจะตามเราไปอีกตายไปแล้วมันยังเกาะไปด้วยนะเกิดชาติหน้าบาปที่เราทำไว้มันยังให้ผลอีกฉะนั้นองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสำรวมในปฏิโมกข์ให้เราเชื่อว่าบาปมีจริงเราก็ไม่เอาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบพุทโธไว้เนี่ยเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญเราทำไปแล้วเราจำไม่ได้เลยแต่บุญจะไม่ลืมนะเราจะแก่เราจะเจ็บหรือตายไปบุญยังตามไปอีกนี่คือบุญนะเราทำเยอะเหลือเกินทำตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจำไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกบุญจะตามไปนะตามไปทุกภพทุกชาติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับเป็นแบบเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะบารมีสิบทัศน์เนี่ยเทวทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยพระองค์เป็นแบบนั้นพอเรามานั่งสมาธิก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าเราเกิดมามีบุญมีวาสนาเอาร่างกายพ่อแม่มาแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนถ้าท่านเห็นเรานั่งสมาธิถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็คงกินได้นอนหลับนะถ้าท่านจากไปแล้วนะถ้าท่านนึกออกโอ้นี่ลูกมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมท่านก็คงจะมีปิตินะฉะนั้นพอเราคิดถึงบุญแล้วตัวเองก็เป็นสุขคนที่เห็นก็เป็นสุขนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขนะพระองค์ทรงแสดงโอวาทพระปฏิโมกข์เนี่ยว่าให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์ชีวิตของเราก็สำรวมสำรวมไม่ทำบาปสำรวมจะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกลัวกรรมกรรมบาปให้ผลเป็นทุกข์เราไม่เอาขึ้นชื่อว่าบุญเราก็เพียรสร้างขึ้นมาโคชเนมัตตัญญุตานี่เป็นอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่แล้วนะโภชเนมัตตัญญุตตาเอามาใช้กับวันนี้ได้นะโควิด19เนี่ยที่ว่า New Normal ใช้วิถีชีวิตใหม่เนี่ยมันใหม่ตรงไหนอะนะโควิดเนี่ยมันใหม่ใช่ไหมแต่ก่อนไม่เคยมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอมันมีโควิดขึ้นมาไม่เคยมีผ้าปิดปากต้องปิดปากใช่ไหมต้องเว้นระยะห่างทางสังคมใช่ไหมเงินแต่ก่อนหาง่ายเดี๋ยวนี้เงินหายากแล้วก็ไม่มีค่าด้วยนะเงินร้อยหนึ่งใช้อะไรได้อะเดี๋ยวต้องเงินพันแล้วเรามีลูกเอาเงินที่ไหนไปให้ลูกอ่ะเราก็แก่แล้วด้วยไอ้ลูกก็โตวันโตคืนจะใช้เงินเด้อโควิดเนี่ย New Normal Normal แปลว่าปกติแท้จริงเนี่ยอะไรที่ใหม่ก็คือศีลนี่แหละใหม่ตลอด 2,000 กว่าปีไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เสมอนะโนมาปกติถ้าเรามีศีลเมื่อไหร่โภชเนมัตตัญญุตานะเอามาใช้เถอะเคยกินแล้วก็น้อยหน่อยเคยเล่นแล้วก็น้อยหน่อยเคยฟุ่มเฟือยแล้วก็น้อยหน่อยโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเราจะไม่ทุกข์ไหมถ้าเรามีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาลองนึกดูนะถ้าเรามีคำเนี้ยโภชเนมัตตัญญุตาพอพอใจละกินแค่นี้ก็พอเสื้อผ้าแค่นี้ก็พ
อยู่ที่บ้านก็พอนะเราไม่ป่วยก็พอใจละถ้าเรามีคำว่าพอเนี่ยทุกทั้งหลายทั้งปวงก็จะน้อยลงนะที่เราไม่มีคำสั่งสอนของพระเจ้าเราเท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งทุกวันนี้เราต้องยึดหลักนะให้เรามีคำว่าพอนะตรงกับคำที่ว่าสันตุถีปรมังทนังแปลว่าความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งจากนี้ไปใครเป็นโควิดใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเราก็เอาคำนี้แหละโภชเนมัตตัญญุตานะรู้จักประมาณในการบริโภคนะเราไม่เป็นทุกข์ละเรามีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยเราก็พออยู่พอกินละนะองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนที่เกิดภัย IMF อ่ะเงินบาทลอยตัวคนไทยก็ลำบากคนทั้งโลกลำบากพระเจ้าอยู่หัวประทานให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็นึกถึงพระองค์ท่านนะท่านยังอยู่นะเราก็น้อมเอาที่ท่านประทานให้มาปฏิบัตินะคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังใช้ได้นะยังเป็นของใหม่อยู่นะใช้แล้วตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยโภชเนมัตตัญญุตังนะเป็นข้อที่4แล้วนะข้อที่5นั่งนอนในที่อันสงัดนั่งนอนในที่อันสงัดนะเราไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นเลยใครจะไปกินไปเที่ยวไปที่ไหนมีเรื่องมีอะไรเราก็อยู่กับกายกับใจอยู่กับศีลอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญานะเราไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกเลยนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงเหรอคนที่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นมีความสุขเราไม่เคยกินเหรอไม่เคยเที่ยวไม่เคยเล่นเหรอคนรุ่นเนี้ยแล้วมันจริงไหมความสุขถ้าจริงพระเจ้าก็คงบอกให้ไปเที่ยวไปกินไปเล่นแล้วล่ะนะระหว่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้มนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์เลยนะแม้แต่เทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังกราบไหว้บูชาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำจริงเป็นคำที่ดับทุกข์ได้แล้วเรายังไม่เชื่ออีกเหรอว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์เลยทำได้ไหมสี่ข้อห้าข้อแล้วเนี่ยทำได้ไหมไม่มีอะไรยากนะถ้าเราทำนะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ทำไม่ได้สักข้อเลยนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยคำสั่งสอนของพระเจ้าก็เหมือนดอกบัวนะให้เราพ้นทุกข์ได้พอเจอแสงสว่างแสงอาทิตย์ดอกบัวก็บานได้แต่ถ้าเราเห็นคงจับเป็นดอกบัวแล้วก็ชอบใจใหญ่เลยนะไปกินไปเที่ยวไปเล่นนั่งนอนในที่สงัดนี่ไม่เอาแล้วนะดอกบัวไม่เอาแปลคงจับนะไปทะเลาะไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปเกิดทุกข์เกิดภัยแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมมาดูกายดูใจเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่งนอนในที่อันสงัดหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างวัดเนี่ยต้องอยู่ป่าช้าไม่พูดกับใครเลยแม้แต่แม่ชีแม้เป็นมารดาก็มาขอคุยด้วยหลวงปู่สังวาลว่าคุยมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้แล้วจะคุยอะไรอีกก็ห้ามคุยนะหลวงพ่อสนองก็ปฏิบัติตามก็นั่งนอนอยู่ในป่าช้าไม่คุยกับใครหลวงพ่อมาแสดงธรรมว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่มาดูกายดูใจในสติปัฏฐาน4เนี่ยมีความสุขมากนะไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกเลยนะแล้วความสุขอันเนี้ยเราไม่ต้องไปเสียเงินด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องเป็นเหนื่อยนะเพียงแต่ว่าหันกลับเข้ามาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยให้มาดูกายดูใจเนี่ย
ไม่ผิดแน่นอนนะเราไม่ต้องไปดูใครฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมไม่ต้องระแวงใครนะให้ระวังใจเจ้าของก็พอนะให้เรานั่งนอนในที่อันสงัดข้อสุดท้ายมันชำระจิตของตนให้เขารอบคนบางคนก็เห็นนะคนบางคนก็ไม่เห็นอะไรความคิดนึกเนี่ยนอนคนเดียวไม่ใช่นอนคนเดียวหรอกมันคิดนึกเยอะแยะเลยกินคนเดียวมันก็ไม่ได้กินคนเดียวมันก็คิดนึกถ้าเราไปปฏิบัติธรรมนะตอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีชีวิตอยู่นั้นก็เปิดอบรมในมหาสติปัฏฐาน4ที่ทำกิจสนาทุกเดือนให้เดินมีสตินั่งมีสติรับประทานมีสติจิตเป็นนายกายเป็นเบานะเวลาจะฉันทานข้าวเนี่ยก็พิจารณาเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเวลาจะรับประทานเนี่ยก็ให้กำหนดจิตเป็นนายกายเป็นเบาก็ค่อยกำหนดมือตัวเองยกมือขึ้นมาหนอเหยียดไปหนอจับช้อนหนอตักหนอคู่เข้ามาหนอใส่ปากหนอใส่ปากแล้วอมไว้ก่อนอมหนอชักช้อนออกหนอวางช้อนหนอระหว่างนี้มันจะเคี้ยวแล้วเราต้องสั่งตัวเองห้ามเคี้ยวอมไว้ก่อนอมแล้วก็กำหนดเคี้ยวหนอ1เคี้ยวหนอ2เคี้ยวหนอ3เคี้ยวหนอ4พอ4มันก็ไปให้เอื้อแล้วใจถ้าคนปฏิบัติธรรมก็จะเห็นใจว่าใจร้อนเป็นยังไงใจไม่สงบเป็นยังไงใจเนี่ยรักษายากที่สุดใจเป็นน้ำจะไหลลงต่ำนะใจเป็นน้ำจะไหลลงต่ำนะที่คนกินเหล้าเนี่ยเหล้าทำให้เมาป่ะถามจริงๆเหล้าทำให้เมาป่ะถ้าแท้ที่จริงแล้วนะคนกินเหล้าเนี่ยเป็นคนมีเงินเป็นคนมีความรู้นะถึงจะไปซื้อเหล้าได้นะอยู่ที่บ้านอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่ครอบครัวป่าบอกไปธุระไปหาเพื่อนไม่บอกว่าไปกินเหล้าก็แสดงว่าเขาเมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะแล้วเหล้าก็ดีกว่าเมียเหล้าก็ดีกว่าลูกดีกว่าพ่อดีกว่าแม่ฮะเขาเมาไหมตอนที่เขาพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นจะไปกินเหล้าเขาเมาไหมเขาเมาไหมเมานะของไม่ดีเขายังคิดจะไปเอาให้ได้ไปกินให้ได้ทั้งที่เหล้านี่ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะอยู่ในขวดทำร้ายเขาไม่ได้หรอกแต่พอไม่มาปฏิบัติธรรมไม่รู้ใจตัวเองมันก็ปรุงแต่งว่าเหล้าดีเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้เสียอะไรก็ได้ไปแลกเอานะพ่อแม่ลูกเมียไม่สำคัญไปหาเหล้าดีกว่าเหล้าทำให้เขาเมาหรือว่าเขาสติเขาไม่พอนะพอไปกินเหล้าแล้วไปโทษว่าเหล้าทำให้เขาเมานะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วจะด่าใครเราก็ไม่ด่าละนะจะเกลียดใครก็สงสารตัวเองละทุกเท่านี้ยังไม่พออีกเลยนะทุกที่เราเป็นอยู่นี่ไม่พออีกเลยพอเราเอาคำสอนของพระเจ้า6ประการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละนิวนอร์มอลของจริงใหม่ด้วยปกติคนทั้งโลกเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันหยุดชดเชยแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นมาบวชในขัมมะเนี่ยนะเราก็ได้ปฏิบัติ
นะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยไม่มีสมัยหรอกอากาลิโกธรรมะของพระเจ้าเนี่ยดับทุกข์ที่ใจเราได้เราทำบุญแล้วเป็นเชื้อของความสุขนะทำวันนี้ความสุขไปอยู่กับเราทุกชาติไปนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันเนี้ย16 21วันที่21เนี่ยมาบวชในขัมมะเนี่ยที่ว่าสังฆทานมันก็จะตามมาไปทุกชาติเลยนะทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาก็จะตามเราไปเหมือนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีพอเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบารมีก็ตามมาหมดเลยตามมาตอนนั้นมีหลักฐานนะตอนที่พระเจ้าเนี่ยไม่ตรัสรู้ธรรมออกบวชแล้วเนี่ยทรมานร่างกาย6ปีนะมาฉันข้าวของนางสุชาดาแล้วเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชาดาไปที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเวลานั้นพญามารยกทัพมาเนี่ยเราเสนามารก็ตามมาด้วยเทวดาหมื่นโลกธาตุมาอนุโมทนากับพระพุทธเจ้านะหนีหมดเลยไม่มีใครสู้พญามารได้พระเจ้าก็ไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากบารมีที่พระองค์สร้างไว้ว่าขอให้แม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานทานบารมีที่เราสร้างไว้ตั้งแต่พระเวสสันดรชาติสุดท้ายให้ลูกให้เมียให้บ้านให้เมืองให้ช้างให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยแล้วก็บารมีที่สร้างมาทุกชาติเนี่ยก็ทานบารมีพยามารเราเสนามารสู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็น องค์เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะแล้วก็กำลังจะตรัสรู้แต่ยังไม่ตรัสรู้พยามารก็มาขวางก็นะขวางพระองค์ว่าเนี่ยทานบารมีเราเนี่ยฉะนั้นให้เชื่อว่าบารมีที่ทำไว้เนี่ยจะตามเราไปพอถึงเวลาเรามีภัยมีมารเราไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องทำลายเขาตรงกันข้ามนะเมตตาเขาอโหสิกรรมให้เขาบุญเป็นเกราะบุญเป็นที่พึ่งช่วยเราได้แล้วก็ช่วยเขาได้ด้วยสุดท้ายพญามารพระเจ้าตรัสรู้ธรรมพญามารก็มาพื้นโลกนี้แหละก็เอาไม้เนี่ยกิ่งไม้ขีดทานบารมีเราไม่มีศีลบารมีไม่มีเนคขัมมะไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานไม่มีปัญญาไม่มีอุเบกขาไม่มีบารมีทั้ง10ไม่ได้สร้างไว้สู้บุญไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ทำร้ายด้วยการกล่าวร้ายหรือพูดร้ายหรือทำร้ายเลยเอาบุญมาแล้วก็ให้เห็นบุญงั้นอะไรก็สู้บุญไม่ได้นะมาเทศน์ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บแล้วแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแต่บุญจะตามเราไปนะบุญอันเนี้ยขอให้เราเชื่อเถอะว่าเรามีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์แล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเป็นหนทางที่เรามาสร้างบารมีถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะขอเอาหลักธรรมเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะให้เรานึกถึงคำสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็หวังว่าเป็นสาระธรรมนะให้เราปฏิบัติธรรมแล้วถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์